ค่ะขออีกค่ะลูกขอการตื่นเต้นตกใจเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อนายใหญ่มาตรวจงานไม่มีกำหนดการล่วงหน้านะครับแม้แต่ฝ่ายเลขาก็ไม่รู้กำหนดการนี้นะครับรับรองว่างานนี้ไม่มีผักชีโรยหน้าแน่นอนนะครับตัวนี้คือพายดื้อนะครับอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาหรือเขตโคราชนะครับถัดออกมาตรงนี้นะครับจุดที่ช่างภาพยืนอยู่เป็นจังหวัดนครนายกนะครับนี่เป็นการถ่ายช้างที่ไกลมากอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายกันข้ามจังหวัดทีเดียวบางคนอาจจะบอกว่าหลบเลี่ยงเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายคำนี้ใช้ไม่ได้ที่เขาใหญ่นะครับไม่ว่านายใหญ่จะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็พร้อมรับมือตลอดเวลานะครับตอนที่พี่ดื้อมาโชว์ตัวตอนนี้ก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจริงๆนะครับจู่ๆก็โผล่มาห่างไม่กี่วากับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและใกล้ๆกันก็เป็นศูนย์อาหารรวมทั้งภายนิ่งนะครับทุกคนก็ต้องตื่นเต้นดีใจที่เจอช้างป่าเขาใหญ่รวมทั้งรู้สึกหวั่นไหวด้วยนะครับเพราะพี่ดื้อเพียงแค่ชื่อก็เสียวสันหลังนะครับภาพชุดนี้เราได้มาจากโทรศัพท์มือถือของพนักงานขับรถนะครับเมื่อขึ้นเขาใหญ่คิดจะไปกับช่อง DX Shutter ถ่ายอะไรได้ก็ถ่ายก็ต้องกดถ่ายไว้ก่อนนะครับส่วนบรรณาธิการจะนำเสนอหรือไม่ก็ให้บรรณาธิการเลือกคัดสรรเอาเองนะครับภาพนี้ก็ต้องเรียกว่าได้มาโดยบังเอิญจริงๆนะครับเพราะคนขับรถส่งช่างภาพของเราไว้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ครัววนาลีข้างๆกันตรงนี้นะครับก็พอดีพี่ดื้อออกมาโชว์ตัวแบบนี้ก็ต้องถ่ายไปวิ่งไปนะครับเราให้เสียงต้นฉบับมาด้วยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูและได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับถอยเลยครับถอยเลยครับถอยลูกถอยถอยค่ะลูกถอยเลยถอยเลยถอยค่ะลูกถอยอันตรายลูกถอยค่ะลูกถอยลูกถอยถอยลูกไม่ทันนะถอยถอยไปแล้วถอยถอยถอยจุดนี้มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานกันอย่างจ้าระหวั่นทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าพี่เจ้าหน้าที่ก็พร้อมเต็มร้อยนะครับคอยรับทุกสถานการณ์พี่ใหญ่ผ่านมาทีไรพร้อมให้การต้อนรับและดูแลนะครับไปครับถอยไป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 ถอยถอยลูกตรงอาคารนี้นะครับคือครัววนาลีฉายาของพี่ด้วนนะครับแต่พี่ดื้อของเราไม่สนใจนะครับ นี่เห็นรถพี่เจ้าหน้าที่ตามมานะครับจะเห็นว่าข้างหน้าก็มีพี่เจ้าหน้าที่ดูแลทุกจุดนะครับรับรองว่างานนี้ไม่พลาดเมื่อทำงานด้วยหัวใจจะมาตรวจงานตอนไหนก็มีให้ตรวจนะครับทุกคนก็ลุ้นกันว่าจะไปหาพี่นิ่งหรือจะไปเซ็นสมุดเยี่ยมนะครับแต่อยากมาเช็คอินตรงจุดนี้นะครับตรงป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใครมาครั้งแรกก็ต้องมาเช็คอินตรงจุดนี้นะครับหมดจะเดินก็เดินเอาที่เคย